สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการเล่นเพลงเจ็บนิดเดียวก็แบบของผมนะครับผมก็จะเล่นไปตามคอร์ดชีตนะครับหรือว่ากระดาษคอร์ดที่พิมพ์มาจากเว็บไซต์เลยนะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็น EP ที่3นะครับที่สวมนะครับก็ลองฟังดูนะครับเผื่อจะได้แนวทางแปลกๆเพราะผมเล่นแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันก็จะพยายามผสมให้ได้หลายๆอย่างนะครับให้ท่านได้ดูว่าเออสามารถเล่นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะที่แปลกๆไปนะครับต่อแต่นี้เราอย่าได้เจอกันขอให้มันจงเป็นวันสุดท้ายเรารู้ดีว่าไม่มีความหมายถึงเจ็บเพียงใดฉันก็ต้องตัดใจก็คนนั้นเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธอยังไปเดินกับเขาไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเราสาวใจความรักจริงบอกให้เธอที่แท้เปลืองตัวอยากให้เธอลองมาเป็นให้มันเห็นได้เมื่อเจอแบบฉันบ้างเธอได้รู้ว่าที่ทำนั้นมันท้าทายจบเพียงนี้มันก็ดีเหมือนกันจงกลับไปหาคนส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไปเจ็บนิดเดียวเจอกันก็ไม่ต้องมาทักคุณรักเขาคงดีกว่าฉันทางที่ดีเราไม่ต้องเจอกันเพราะว่าสิ่งนั้นฉันว่ามันไม่ควรก็คนนั้นเขาก็ยังพบเธอเห็นเธอยังไปเดินกับเขาไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเราเศร้าใจความรักจริงบอกให้เธอที่แท้เปลืองตัวอยากให้เธอลองมาเป็นให้ไม่เห็นได้ไม่เจอแบบฉันบ้างเธอได้รู้ว่าที่ทำนั้นมันท้าทายจุดนี้มันก็ดีเหมือนกันจงกลับไปหาคนเก่าส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไปเจอแบบฉันบ้างจะได้รู้ว่าที่ทำนั้นมันท้าทายจบนี้มันก็ดีเหมือนกันจงกลับไปหาคนเก่าส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวThank you.
ะครับบางทีเราก็เล่นได้ผสมประสานหลายแบบได้เหมือนกันนะครับเพลงนี้ถ้าใครเสียงต่ำไปสำหรับโทนผู้ชายก็ลดคาโปเอาได้นะครับคาโปบาร์หนึ่งเสียงมันก็สูงขึ้นนิดหนึ่งแล้วนะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับ